อันยองค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องจัสป่าลีลานะคะเราต้องมีคนช่วยพูดเพราะอะไรไม่สบายนะคะเสียงหายตอนนี้วันนี้จะมารีแอควันนี้นะคะเราจะมารีแอคบังเอิญรักซีซั่น2เหมือนเดิมค่ะในตอนที่13แล้ว EP สุดท้ายแล้วค่ะ EP จบ EP จบแล้วนะดูเลยดิไปดูกันเลยนะสวัสดีครับก็ช่างเอาเป็นว่ากูจะเล่นเพลงนี้ให้มึงนะโอ้โหเฮ้ยมึงถึงแล้วหล่อขนาดนี้โอ้โหพบคนอวยผัวเพิ่งรู้ตัวว่านายได้แฟนดีโอ้ไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองแล้วมึงอ่ะนี่มันเรื่องจริงนะเออไม่เถียงมึงหรอกตื่นได้แล้วมึงนี่เป็นมหาลัยวันนี้มีรับน้องทีมบอลน่ะสายแล้วเนี่ยกูว่ากูจะกลับบ้านกูงงไงให้กูนอนคอนโดอยู่ได้ฉันอะที่เป็นคนงงไงโอ้ยก็อยากมาเร็วๆเถอะฉันตื่นแล้วรอแป๊บเร็วๆเลยกูไปปิ้งขนมปังรอเร็วลุกลุกเลยนะเอาจานานที่ไปส่งไปแล้วเคนตาลูปเคนตาลูปมึงนี่นะเรียกชื่อเต็มกูตลอดอ่ะกูไม่เขินมึงหรอกได้กันทีไรเรียกชื่อเต็มกูทีอ่ะจำได้ไหมอาทิตย์หน้าวันอะไรอาทิตย์หน้าวันอังคารไงก็วันนี้วันอังคารอาทิตย์หน้าก็ต้องวันอังคารดิวะจำไม่ได้จริงเหรอแล้วทำไมกูต้องจำได้ด้วยอ่ะตายแล้วไม่ใช่เหรอรีบไปมึงกูไปแล้วกูทำอะไรพลาดวะไม่มั้งช่างเถอะไม่น้องภูไม่คุยด้วยน้องภูจะคุยกับพ่อแต่วันนี้คนตูนอาจจะกลับดึกนะครับคนภูบอกคุณแทนได้ไหมถ้าไม่คุยกับพ่องั้นน้องภูจะคุยกับอาตินจะคุยกับพี่แคนงั้นไว้คราวหน้าผมจะบอกคุณแคนให้นะครับแต่วันนี้ถ้าคุณครูต้องการอะไรบอกผมได้ไหมไม่น้องครูไม่อยากคุยกับนายทำไมล่ะครับเพราะน้องครูไม่ชอบนายโอ้โหทำไมคุณครูถึงไม่ชอบผมล่ะครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนคุณครูครับอย่าเซาซีสิน้องครูบอกแล้วว่าน้องครูไม่อยากคุยกับนายน้องครูคุยจ่ายพอเลยนะเย้พบกันมาแล้วพ่อกลับมาแล้ว
แต่มีคนบอกว่าน้องปูดื้อน้องปูไม่ได้ดื้อนะแล้วทำไมไม่ได้เห็นว่าอาหินเรียกว่านาได้ไงก็ย่าบอกว่าน้องปูจะเรียกใครในบ้านว่าอะไรก็ได้นี่นาแต่พ่อไม่เคยสอนให้น้องปูพูดจาไม่สุภาพกับผู้ใหญ่นะน้องปูยังเรียกยายกินว่ายายกินเลยอีกแล้วอะไรอีกแล้วพ่อเข้าข้างอาหินอีกแล้วพ่อไม่รักน้องปูแล้วน้องปูไม่ชอบอาหินเพราะว่าพ่อรักอาหินพ่อต้องรักน้องปูนะพ่ออย่ารักอาหินนะคุณปูครับคุณพ่อของคุณปูรักคุณปูมากนะครับรักกว่าใครๆรักที่สุดในโลกเลยไม่ใช่แค่คุณพ่อของครูนะครับทุกคนในบ้านหลังนี้ก็รักคุณครูมากนะครับอาหินด้วยเหรอใช่ครับเรียกละผมก็รักคุณครูมากครับใช่พ่อน้องพุงง่วงแล้วเด็กดื้อเลยเดี๋ยวพาลูกขึ้นไปนอนกันนะคุณพูดหลับแล้วล่ะครับนี่ก็บอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมให้เรียกว่าน้องพูก็พอแต่คุณพูไม่ชอบผมน้องพูก็ไม่ชอบทุกคนที่อยู่ใกล้พ่อหรือแม่ทั้งนั้นแหละแต่กูเชื่อว่าสักวันเขาจะรู้ว่าคนคนนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อเขายิ่งคุณตุนพูดแบบนี้คุณพ่อผายไม่พอใจนะมึงใช้เวลากี่ปีกว่ากูจะยอมรับว่ารักมึง20ปีครับถึงกูกับลูกจะไม่ยอมรับว่ารักใครง่ายๆแต่ถ้ารักแล้วก็ยกให้หมดใจใช่เดี๋ยวครับคุณตูมีเอกสารที่ต้องอ่านก่อนเข้าประชุมพรุ่งนี้นี่มันนอกเวลางานแล้วคุณเลขาเวลาเนี่ยเป็นเลขาแต่ว่าเอกสารโถคุณตุนไอ้นี่จับงี้แบบ4ตรงนี้พี่ใช่เออเท่อย่างงี้เรียนมึงมาเออได้ไหมนี่ทำไปกันอ่ะหน้าติดกันนานเลยเหรอติดกันทำไมวะเนี่ยนี่ผมกลับก่อนนะพี่เอ้าไปแล้วเหรออืมพอดีผมมีซ้อมบอลกับเพื่อนนะครับอ๋อทีมด้วยโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันได้ครับพี่ดีครับเจอกันน้องมันมานานแล้วเหรอเออมาสักชั่วโมงเองมึงเป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไมมึงดูงี้เรื่องตาเปล่าไม่เกี่ยวกับตาเท่าไหร่เอ้าเกี่ยวกับมึงไงฮะหัวมีหรอกช่างมันเถอะช่างของน้อยของน้อยฮะเป็นไรมีอะไรช่างมันเถอะ
คโอเคโอเควันอาทิตย์หน้าวันอะไรวะยังคิดไม่ออกวันที่ม้าทำข้าวมันไก่แต่ติ๋มไม่ชอบกินข้าวมันไก่นี่หว่าโอ๊ยข้าวปวดหัวเลยคิดไม่ออกอ่ะไอ้แคนไอ้แคนโนอะไรของพี่เนี่ยถ้าผมหัวใจวายขึ้นมาพี่จะรับผิดชอบมันไหวเหรอไม่ดีเหรอวะโลกเราจะได้มีคนประสาทแดกอยู่มึงน้อยทั้งคนนึงคำกับประสาทแดกสองคำก็บ้าถามจริงพี่โนรักน้องมึงปะกูต้องรักมึงด้วยเหรอโอ้โหช่างเถอะไม่อยากจะไม่ชี้ช้ำเล่นแล้วว่าแต่พี่โนเหอะจบไปตั้งนานแล้วมึงเรียนทำอาหารอะไรทำไมจบแล้วถามจริงนะไม่มีการเงินเหรอเอ๊ะงานการอ่ะกูมีทำกูแค่แวะมาหาโค้ชเฉยเบอร์เจอมึงเนี่ยก็ตรงเป็นเลยก็ไอ้ตินน่ะดิงอนผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้มึงถามกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าละถามพี่โนมันโคตรเสียเวลาเลยถามไม่ได้ยังมีประโยชน์อีกเสียเวลาอ้าวเฮ้ยแคนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนดิมีเห็นมึงพี่อยู่ปะเนี่ยแคนใครแม่งไลน์มาตอนนี้วะยิ่งหงุดหงิดอยู่รู้แน่ดนตรีแบบซอฟลงเลยอ่ะชื่อหวานเลยอ่ะดนตรีพี่โน่พี่กูอยากโพสเสร็จแล้วเหรอครับอืมโพสเสร็จแล้วแต่จริงอ่ะไม่ต้องมารับกูก็ได้นะเว้ยพี่โน่ผมอยากมารับพี่จริงๆนะให้ผมมารับเถอะก็ได้มารับกูก็ได้จริงเหรอพี่ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปพี่ยอมให้มึงถ่ายโทษดีกว่าแต่ต้องสัญญานะถ้าต่อจากเนี้ยจะไม่โกหกพี่สัญญาครับพี่โนผมสัญญาครับมือมือกล้ามือมือโอ้โหพี่น่ารักนี่นะกูไม่คุยกับมึงแล้วเอ้าแล้วบอกจะไปส่งพี่ไม่ใช่หรอรีบมาดิมาเดี๋ยวนี้แหละครับคุณบูทานไอศกรีมไหมครับไม่เอาไม่กินยังทำให้ภูผาใจอ่อนไม่ได้เหรออตินเฮ้ยแค่นั้นที่กลับมาก็รับตำแหน่งเลขาของพี่ชายคุณได้ทันทีกี่โครงการก็ทำสำเร็จแต่กับเด็กตัวเล็กแค่นี้ก็ทำให้ใจอ่อนไม่ได้แล้วเราล่ะเป็นอะไรต้องภูมิงอนพ่อทำไมพ่อไม่ฟังในสิ่งที่น้องภูพูดงั้นบอกอาทิตย์หน่อยได้ไหมน้องภูอยากไปเที่ยวทะเลไปกับพ่อสองคนเหรอครับไปกับพ่อไปกับอาตินไปกับพี่แกนไปหมดทุกคนเลยแล้วอาหินล่ะอาหินไปด้วยก็ได้
จริงเหรอครับใครพูดกับไอ้หินน้องปูจะไปกินไอติมเด็กฟอร์มจัดได้พอมาเยอะสถาบันไม่ทันนั้นเป็นมาทุกคนแล้วครับแม่ผมฝากมาถามคุณตินว่าวันเกิดคุณตินสัปดาห์หน้าคุณตินอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับตอบย้ำเลยอยากกินแคนตาลูปคงอยากกินคนที่ลืมมันเกิดใช่ไหมโอ้ใช่ไปอาบน้ำสักหน่อยเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณพ่อยผู้ชายบ้านแม่ถันนั้นจริงๆนี่พี่ลืมวันเกิดพี่ตีนเนี่ยนะไอพี่แคนไอสมองทำไมคุยจีพี่ลืมวันเกิดพี่ตีนได้ยังไงอ่ะแถมต้องมาถามจากเลกอ่ะเลแล้วแกจำวันเกิดตินได้ไงก็เพราะว่ามีพี่โง่แบบนี้ไงถ้าเลไม่จำอ่ะพี่ก็โดนทิ้งอ่ะดิเลยังอยากมีพี่ชายหล่อแบบพี่ตินอยู่นะแล้วพี่จะเอาไงอ่ะไม่รู้เนี่ยชิมหายแล้วเนี่ยแกช่วยพี่แกนะพี่แกตายแน่เลยอ่ะเขย่าทีสมองจะหลุดแล้วโง่ตามแล้วเนี่ยเลนี่เลไม่รู้จริงๆนะว่าพี่ตินเขามองเห็นอะไรในตัวพี่อ่ะวันเกิดพี่แคนนะพี่ตินเขาก็มีดอกไม้ช่อใหญ่พาไปดินเนอร์สิบหรูแถมยังมีของขวัญกล่องมาเลยอ๋อแล้วไหนจะคอนโดที่ซื้อไว้อยู่กับพี่แต่พี่ก็หนีกลับไปอยู่บ้านทีเลยคิดแล้วก็เคืองอ่ะงานนี้ก็ช่วยตัวเองแล้วกันอืมไม่ได้นะช่วยพี่นะพี่ยอมทำทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆนะอืมงั้นก็ต้องเริ่มจากพาพี่ตินไปเลี้ยงอาหารก่อนมื้อนึงที่มันกินน่ะพี่ไม่มียาจ่ายหรอกซื้อของพี่ตินชอบแบบนาฬิกาหรือว่าน้ำหอมอ่ะของที่มันใช้อ่ะราคาแพงกว่าค่าขนมที่มาให้พี่ทั้งเดือนนี่ไปคิดวิธีเอาเองละกันไม่ได้นะแกต้องช่วยพี่กันนะนะก็ได้ก็ยังเหลืออยู่วิธีนึงอ่ะได้อ่ะพี่ไม่มีตังค์นะรู้แล้วน่ะวิธีเนี้ยไม่เสียเงินสักบาทแล้วพี่แคนก็ทำได้ด้วยโดนแน่ไม่รู้เลยว่ะโอ้ตรง
เดี๋ยวก่อนดิมึงเดี๋ยวอะไรก็มึงจะกินข้าวก่อนหรืออาบน้ำก่อนหรือกินกูก่อนดีอ่ะโอ้ยก็เห็นในเลวมันบอกเห็นในเลวมันบอกว่าทำงี้แล้วมึงน่าจะชอบงั้นฉันขอแกะของขวัญแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนเลยโอ้ยจีโอ้ยแล้วนายก็เลยทำตามที่น้องเลบอกอืมชอบปะฉันควรชอบที่นายอยู่มันเกิดใช่ไหมติงคุณติงขาหายปวดแค่นะข้าสำนึกผิดแล้วนะ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 ฉันได้โกรธนายลงไปติงกูมีของจะให้ด้วยอะไรไม่เอาอาหารที่นายทำติงร้อนนี่แหละเดี๋ยวมาสุขสันต์วันเกิดครับคุณติงขอบคุณวันที่มึงเกิดเพื่อมาพบกับกูนะซึ้งอ่ะดิกูรักมึงมากนะเว้ยเดี๋ยวเค้กโคขอบคุณนายนะที่เข้ามาในชีวิตฉันดีใจได้เลยฉันได้กูเป็นแฟนอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะตีน Happy birthday to you Happy birthday to you โอ้ยโอ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้โห
น้องกลับมาได้แล้วฉันคิดถึงเธอเพลงนี้กูแต่งให้มึงนะไอ้พีท
เน่เงี้ยจับมือกูอีกนานไหมฮะก็ผมยังอยากจับอยู่พี่อ๋อเลยร้านแล้วกูอยู่กาแฟมาดีเลยได้สิพี่ถ้าพี่เราอยากเข้าร้านไหนอ่ะเข้าร้านนั้นก็ได้ครับว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟให้นะพี่เอาจีคอฟฟี่แก้วหนึ่งครับแล้วก็เอาจีคาราเมลแก้วหนึ่งกาแฟครับพี่โน เอาตอนนี้ที่บอกว่ามีหนังสือมาที่ติวอ่ะไหนอ่ะพอดีผมลืมอ่ะครับพี่น้องไอ้ก้าครั้งเนี้ยหลอกไม่ได้แล้วนะก็ผมยังมาเที่ยวกับพี่น้องครับแต่ตอนนั้นไม่โกหกพี่แล้วไงอ๋อพี่โน่พอดีผมซื้อตัวหนังไว้แล้วอ่ะไปดูหนังกันนะพี่โน่เรื่องนี้เลยแล้วพี่รู้ได้ไงว่ากลัวอยากดูหนังเรื่องนี้ก็นี่ไงเดี๋ยวเปิดทีเซอร์ให้ดูก่อนโอเคไหมนะพี่นะดูหนังกับผมนะนี่เราเปิดทีเซอร์ให้ดูเรื่องนี้ผมว่าพี่ต้องชอบแน่เลยชอบไหมเฮ้เนียนเลยเออเฮ้ยโอ้จ๊อบมีอะไรอ่ะเฮ้ยกูอยู่หน้าห้องแล้วมึงเปิดห้องให้กูเข้าไปอยู่ด้วยนี้พี่โน้ไม่เทกูอ่ะบอกจะไปกินข้าวโอ้ชิ่งไปแล้วเออสองนึงเออไปกันไปกันหนุ่มแล้วมาดิพี่โน้แล้วพี่โน้เฮ้ยรายการนี้ว่ะเออจะประกาศแล้วหือแล้วก็คนที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ B06 พร้อมแล้วเล่น09โอ้อะไรวะว่าขี้โกงเลยเพราะรายการแม่งโกงแน่ๆเลย B02 ร้องเพ้อหมดเลยเด็กขึ้นนึงคัดเลยเนี่ยโหอุตส่าห์โหวต B02เรื่องเยอะแพ้ได้ไงวะโอ้พี่อยากดูแล้วมาทำอะไรที่นี่โอ้โหเพื่อนพอดีไอ้จอมนนท์พี่โนเทมาเลยให้มานั่งเป็นเพื่อนแล้ววุ่นวายเลยรายการนี่โคตรขี้โกงเลยคนที่พวกกูโหวตกันร้องเพราะอีกพวกกูก็โหวตกันนะแพ้ได้ไงก็ไม่รู้อีกคนนึงแม่งร้องไม่ถึงเพราะเลยพวกกูยังร้องเพราะอีกเหรออืมอันนี้เหรอแล้วนายร้องเพลงเป็นด้วยไอตินพวกกูร้องเพลงเป็นนะเว้ยเพราะไอ้นี่แน่นอนอ่ะไม่เชื่อมึงฟังไอจอบเปิดเพลงเอ้ยไม่พร้อมพูดโหดเหรอมาครับเร็ว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 โอ้พูดเฉยว่าแล้วเต้นอ่ะเต้นเหรอมองเธอมานานใจมันต้องการเธอแค่เธอแค่เธอคนดีเรียนเฟซก็เจอทวิตก็มีโอ้เธอเจ้าความรัก
เลยตินต้องรู้สึกยังไงวะจะเอาคนนี้ที่แอบสุดใดต้องติ๊กต็อกหรอปะเออชาลินแล้วชาลินยังไงก็ต้องโดนอยากได้คนนี้มองแล้วละลายต้องติ๊กยังไงถึงจะได้รองผูกความที่หน้าท้องโอ้โอ้ยตาหักลายเป็นไงมึงวะมันแบบแซ่บระดับนี้อะในการหาไม่ต้องดูอะไปเดบิวต์นี่ไปเออสามคนไม่ดีเลยไอตินเอาได้ปะเจนนุ่นโบเฮ้ยทะเลจ๋าป้อนมาแล้วทะเลไม่ต้องพูดเราเราจ๋าไม้มาแล้วอะไรของมึงเนี่ยมันทะเลถังถึงเล่าก่อนเลยเหรอหนูจะไม่กินกินสิวะเอ้าไม่อย่างนี้ดิวะกูจะกินให้ทะเลเป็นไฟเลยกูจะกินให้กูลอยทะเลไปเลยกูจะกินให้กูจมน้ำแล้วมึงต้องไปงมขึ้นมาเลยกูจะกินให้มึงตายทะเลไปเลยโอเคงั้นตายไปด้วยกันอ้าวโถโอ้ยดีว่ะแฮปปี้อ่ะเออสวยมากไอ้เต็งเสร็จยังอ่ะจะไปเล่นน้ำแล้วใจเย็นได้ไหมแคนมึงมาหาเรียนทีนะแคนดาลูปนายต้องหัดดูแลตัวเองบ้างมาทะเลก็ต้องหัดใช้ครีมกันแดดมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนายต้องหัดดูแลสุขภาพบ้างเข้าใจไหมเสร็จละไปละจริงโหไม่กูยังไม่หลงความเซ็กซี่ของมึงหรอกกูจะไปเล่นน้ำพูดอะไรของแม่ไปแล้วกูก็รอมันเฮ้ยแห้งโคตรไวอ่ะมึงไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยฉันก็เลือกของที่ดีไปข้างหน้าเลยล่ะมาทาให้ไอ้ตินหายใจมึงเต้นแรงขนาดนี้วะเวลาที่ฉันอยู่กับนายใจก็เต้นแรงตลอดกูก็เหมือนกันทำจากเมื่อที่โอ้โหเก่งจังเลยอยู่กับม้าหินไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาครับขอบคุณผู้ผ่านไอ้สิงจะแย่งพ่อนะโอ้โหงั้นถ้าผมขออยู่รับใช้คนตุนกับคุณผู้ผ่าแทนได้ไหมครับรับใช้คืออะไรก็คอยอยู่ดูแลไงครับถ้าแค่ดูแลนะงั้นผมอยู่กับคุณผู้ผ่าคุณตุนได้ใช่ไหมครับทำไมจะได้คอยอยู่ดูแลไงครับขอคิดก่อนคุณผู้ฝากครับอย่าขาดสิใช้ความคิดอยู่ผมทำขนมเป็นด้วยนะครับเฮ้ยผมอยู่เป็นเพื่อนเล่นคุณผู้ฝากได้ด้วยคอยอยู่ปกป้องคุณผู้ฝากได้ด้วยนะครับตีที่แขนได้ไหมอ่ะ
ครับตีพี่แคนแล้วพี่แคนเจ็บไหมอ่ะพี่แคนชอบแกล้งน้องภูอ่ะถ้าตีแล้วก็เจ็บครับงั้นน้องภูให้ไอหินอยู่ด้วยก็ได้แต่หินต้องตีพี่แคนแรงๆเลยนะคุยอะไรกันอ่ะพ่อครับไอหินอยู่กับน้องภูด้วยแหละใช่เราอยู่ด้วยกันนะพ่อครับอึดอัดน้องปูร้อนฮัตเป็นเอนดิ้งสุดนะตีนแกะกุ้งให้หน่อยดิแกเองกูเหนื่อยแล้วเว้ยเพิ่งไปตีกับน้องครูมาเนี่ยเด็กอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งแกะแดดทั้งมึงทั้งพี่ชายมึงก็ตามใจถ้าไม่มีกูนะโตมาเป็นเด็กเอาแต่ใจแน่เพราะฉะนั้นมึงแกะกุ้งให้กูเลยแล้วยังไงฉันไม่เหนื่อยได้ไงฉันไปดูงานที่อเมริกาไปจริงด้วยหลังมึงคงเหนื่อยก็หลังพี่ตุลชอบเอาน้องคู่มาฝากมึงเลี้ยงอีกดีนะที่พี่หิดไม่ได้ใส่เสียงพี่ชายมึงมึงพอนับพี่นับน้องได้มึงคงเหนื่อยแย่ทั้งเรียนทั้งทำงานหาเวลาพักบ้างเถอะแต่พอจะพักพี่ชายมึงก็ตามมาเที่ยวด้วยคนอะไรไม่รู้โคตรน่าหนาแต่เพื่อนนายก็มาด้วยไม่ใช่หรอตัวกูเผลอหลุดปากอ่ะไม่เอาไม่เอามาคุยเรื่องเพื่อนแล้วกินดีกว่ามาเดี๋ยวกูป้อนให้อร่อยปะถ้าอร่อยก็ต้องกินเยอะๆเลยนะมึงเพราะเดี๋ยวคืนนี้กูทำให้มึงหายเหนื่อยเองโอเคปะตอนนี้เลยได้ไหมเอาปะล่ะเฮ้ยหืมหืมโอ้ยภาพปกทะเลคือไม่เค็มแล้วทะเลหวานเลยทีนี้ฉันรักนางโอ้ยกูกำลังมึงหิวกุ้งอะไรวะมาตอบกลับปะเฮ้ยเพื่อไม่รู้ขอร้องอย่าจบแบบแค่มาแค่ข้อความอ่ะขอร้องขอสัญญาว่าจะมาเที่ยวด้วยกันเกินไปขนาดนี้คือไม่ทำตามสัญญาเลยเว้ยเฮ้ยบิลลี่อะไรวะเฮ้ยเขาฟังเปิดแล้วเขาฟังอยู่ไหนซื้อหวยทำไมไม่ถูกอย่างเงี้ยบอกแล้วบอกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจบอย่างนี้แล้วหรอจบจบแบบนี้แล้วหรอจบแล้วใช่ไหมแล้วรู้ว่าจบแล้ว
โหจบแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบังเอิญรักซีซั่น2 EP ที่13EP จบขำก่อนเลยเป็นตอนจบที่หวานแบบหวานมากคือทุกคู่แบบแฮปปี้ใช่แฮปปี้มากก็เหมือนแบบเป็นพาร์ทที่ให้เห็นถึงความแฮปปี้ของทุกคู่เป็นแบบEP จบแล้วก็แบบให้เห็นถึงความแฮปปี้ของทุกคู่ตินแคนบอกรักกันแบบโอ้โหสุดใช่แต่แบบฉากจบอะคืออะไรอะคือแบบมันค้างมากเลยอะมันมาแค่ข้อความอะเรากลับมาแล้วนะเอ๊แต่กู๊ดบายแบบกู๊ดบายคนดูแล้วอะกู๊ดบายคนดูแล้วอะแล้วแบบเฮ้ยมันจบแค่นี้จริงใช่ไหมทุกคนคือแบบมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมจะไม่มีแบบภาคต่อแล้วใช่ไหมคะช่วยเม้นบอกละทีน่าละสิจบแบบคือได้คิดแล้วว่ามาแค่ข้อความได้เลยว่ะแล้วก็มาแค่ข้อความจริงแต่ไม่คิดว่าจะตัดจบเลยเออใช่แบบไม่คิดว่ามันจะตัดจบแค่แบบข้อความเลยอ่ะใช่แบบอึ้งแค่แบบว่าเฮ้ยมีข้อความแล้วแบบอุ้ยชื่อพี่ดิวขึ้นปุ๊บเออชื่อพี่ดิวขึ้นปุ๊บคือแบบคือยังไงคืออะไรใช่คืออะไรก่อนแต่ว่าหวานจริงใช่ EP เนี้ยน่ารักทำไมที่ชอบซีนร้องเพลงของเอโอ้จะซีนละคนลุกจริงขออะไรล่ะโอ้แบบแล้วเราจะบอกว่าเกินไปนะทุกคนใช่ก็ EP นี้ก็คือ fulfill แหละใช่ fulfill แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตาม react บังเอิญรักซีซั่น2ของพวกเรานะคะมาโดยตลอดตั้งแต่ EP 1ถึง EP นี้นะคะ EP สุดท้ายสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง VTV นะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือสามารถดูได้ครบหมดทุกตอนแบบจุกๆแล้วใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะค่ะ EP นี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเจอกันไปคลิปหน้าค่ะเสียงไม่ไหวแล้วไม่ไหว